ไม่พลาดเลยสักเทศกาลสำหรับชมพู่น็อตซุปตาตัวแม่และสามีสุดที่รักที่สรรหากิจกรรมมาให้บรรดาชาวแก๊งเพื่อนสนิทได้ร่วมสนุกกันล่าสุดลงทุนปิดร้านหรูวิวาเรียมจัดปาร์ตี้หันสามหาสงกรานต์62พร้อมค้นหาตำแหน่งเทพีมหาสงกรานต์2019ชิงเงินแสนอีกต่างหากบรรยากาศคลื่นเครงและจัดเต็มกันตั้งแต่เจ้าภาพชมพู่น็อตน้องสายฟ้าและน้องพายุในชุดที่เข้ากับเทศกาลสุดๆโดยมีผู้เข้าประกวดที่ตบเท้าเข้างานอาทิคริสพอวังพลอยพอวังแซมมี่คาวาเวงดิวอริสราพิมพิมประภาณทิวน้ำหวานเดอะเฟสเป็นต้นต่างพร้อมใจกันเนรมิตชุดประกวดในนามตัวแทนเขตต่างๆชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวแต่งานนี้มงลงที่สาวเซ็กซี่ดิวอริสราตัวแทนจากมิทองหล่อสวยสะกดใจซึ่งตำแหน่งขวัญใจซุ้มมือปืนและนางสงกรานต์ไปครองพร้อมคว้าเงินแสนจากเจ้าภาพไปเลย